มดชาพาเพลินสวัสดีค่ะวินาทีปู่มหามุนีเกือบโดนต่อยกลางรายการสุดท้ายหลั่งน้ำตาก้มกราบขอโทษจากกรณีที่ชาวเน็ตแห่วิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากหลังจากรายการดังอย่างเจาะประเด็นได้เชิญแขกรับเชิญก็คือปู่มหามุนีและนัทโดยให้ทั้งคู่นั้นมาประชิญหน้ากันกลางรายการชาวเน็ตสงสัยหนักปะทะกันจริงๆหรือว่าเป็นการจัดฉากวันนี้เราจะพาไป2นาทีวินาทีที่ปู่มหามุนีหลั่งน้ำตากราบขอโทษนัทซึ่งก่อนหน้านี้ปู่มหามุนีนั้นได้โพสต์และต่อว่าฝ่ายตรงข้ามและทำให้ทั้งคู่นั้นต้องมาเจอกันในรายการดังกล่าวและมีการเกือบวางมวยแต่ว่าสุดท้ายด้านปู่มหามุนีได้เข้าไปไหว้และขอโทษนัทเอาเป็นว่าเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามวาไรตี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ